ิเคราะห์สถานการณ์ข่าวต่างประเทศช่วงเที่ยงนี้นะครับพี่มิกกี้จะพาเราไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สหรัฐที่ต้องบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันละแสนติดต่อกันมา27วันแล้วทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของเขานี่ทะลุไปมากกว่า13ล้านคนแล้วนะคะแล้วความเสี่ยงที่กังวลกันอยู่ก็คือว่าช่วง Thanksgiving ขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนเดินทางกันเยอะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญบ้านเขาวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับมาติดตามกันกับพี่มิกกี้ผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับพี่มิกกี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวและคุณผู้ชมคะตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะที่สหรัฐค่ะเพราะว่าแม้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญจะออกมาเตือนชาวอเมริกันว่าอย่าเพิ่งเดินทางเลยนะคะปรากฏว่าเดินทางกันในช่วง Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าเนี่ย6ล้านกว่าคนเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเกินแสนติดต่อกัน27วันนะคะเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญเลยครับค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 109,000 กว่าคนค่ะแล้วก็เสียชีวิต731รายนะคะด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเกินแสนคนที่เป็นมาแบบนี้ติดต่อกัน27วันแล้วค่ะทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวทะลุ4ล้านรายแล้วนะคะเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์เลยแล้วก็มากกว่าเดือนตุลาคมถึง2เท่าด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ค่ะแน่นอนทำให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วสหรัฐเกิดภาวะตึงตัวแล้วนะคะเพราะว่าคนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐ 93,000 กว่าคนค่ะตัวเลขนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วนะคะที่คนสหรัฐเนี่ยต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 90,000 คนครั้งแรกเนี่ยที่ตัวเลขสูงขนาดนี้นะคะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็ตามมาด้วยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วมีการคาดการณ์ว่าวันศุกร์เนี่ยน่าจะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเยอะด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้านะคะก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่รันขึ้นมาค่ะในขณะที่ดร.เมแกนแรนนี่ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยบราวน์นะคะก็บอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่า50รัฐของสหรัฐเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติพร้อมกันนะคะทำให้โรงพยาบาลไม่พอเตียงไม่พอจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะเป็นเพราะขาดการเตรียมความพร้อมในระดับชาติและที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะแล้วเธอก็ยังบอกด้วยนะคะมีการยกตัวอย่างอย่างเช่นที่รัฐโรดไอแลนด์ค่ะโรงพยาบาลไม่พอก็เลยต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามแต่ว่าการที่สร้างโรงพยาบาลสนามได้ก็จริงเนี่ยนะคะแต่ถ้าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นร้อยคนหลายร้อยคนแบบที่มันเกิดขึ้นที่รัฐอื่นๆต่อให้มีโรงพยาบาลสนามมันก็ไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าคนที่จะมาช่วยดูแลช่วยรักษาไม่เพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอก็เลยมองว่าตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าระบบสาธารณสุขของสหรัฐถึงจุดที่เรียกว่า breaking point นะคะคือเหมือนจุดแตกแล้วนะคะมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ทีนี้มันมีคำเตือนค่ะว่านี่เราเพิ่งจบเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าไปคนก็สังสรรค์มีความสุขเดินทางกันเนี่ยนะคะอาจจะเจอคริสต์มาสอันแสนเศร้าก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าการที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะหมายความว่าโอกาสที่คุณจะต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตก่อนคริสต์มาสและปีใหม่อาจจะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนี้สหรัฐก็ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ค่ะเป็นวันที่คาดการว่าคนอเมริกันจะเดินทางเครื่องบินเนี่ยนะคะเยอะที่สุดเลยทุกท่านที่สุดนะตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะแม้ว่า CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐจะเตือนเลี่ยงให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ตามแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเดินทางไปเช็ค security เช็คตามสนามบินต่างๆเนี่ยนับสถิติได้ประมาณ6ล้านคนนะคะในช่วงสัปดาห์ขอบคุณพระเจ้ามันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าถ้าเกิดไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะเราน่าจะได้เห็นผลของการสังสรรค์ในเทศกาล Thanksgiving แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเรานับดูหลังจากวันนี้ไปนะคะบวกกับระยะเวลาฟักตัวของเชื้อเนี่ยค่ะ 10-14 วันแล้วก็เชื้อก็แพร่กระจายไปอีกนะคะเท่ากับว่าช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่สหรัฐน่าจะมียอดผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงอาจจะมากกว่าช่วงเวลานี้ของ Thanksgiving ด้วยซ้ำค่ะขณะที่ก่อนนี้โควิด-19 ก็ได้คร่าชีวิตคนอเมริกันไปในอัตราที่เร่งตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรายใหม่เกือบ 1,200 คนเลยทีเดียวยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่สหรัฐตอนนี้ 266,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ติดเชื้อสะสมมากกว่า13ล้านคนค่ะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงเตือนต่อเนื่องนะคะบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะที่สุ่มเสี่ยงกับคนนอกครอบครัวในช่วงเวลานี้ต
้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะการสุมสิงกับคนที่อายุน้อยที่อาจจะติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการแต่ว่าแพร่เชื้อให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้วซึ่งดร.เดโบราห์เบิร์สนะคะซึ่งเป็นคณะทำงานโควิด19ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของทีมข่าวก็แนะนำว่าถ้าคุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณต้องไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่นเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยสัก 5-10 วันคุณจะไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วให้แอสซูมคิดไปเลยสรุปเองไปเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ป้องกันตนเองเวลาไปเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในช่วงวันคริสต์มาสวันปีใหม่เนี่ยควรจะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเลี่ยงที่จะไปเจอเลยซึ่งนอกจากนี้บรรดาแพทย์ฉุกเฉินของอเมริกาก็เตือนนะคะว่าขอให้ชาวอเมริกันปฏิบัติตาม stay at home order นะคะมันเริ่มออกมาในหลายๆพื้นที่แล้วค่ะที่มีการออกคำสั่งพิเศษในช่วงนี้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังที่จะล้นความจุแล้วก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลไม่ดีพอด้วยเหตุนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของสหรัฐเริ่มกลับมาใช้คำสั่ง stay at home order นะคะอย่างเช่นนครลอสแองเจลิสค่ะสั่งให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเป็นเวลา3สัปดาห์ไม่ออกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยแล้วก็ห้ามการรวมกลุ่มกับคนนอกครัวเรือนของตัวเองครัวเรือนตัวเองนะคะหมายถึงว่าจะไปเจอญาติเนี่ยอีกครัวเรือนนึงเนี่ยไม่ควรนะคะควรอยู่กับครัวเรือนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานสาธารณะงานอะไรใดๆอย่าไปอย่าจัดนะคะคำสั่งนี้จะมีผลไปถึงวันที่20ธันวาคมแล้วก็ธุรกิจร้านค้าปลีกต่างๆที่เป็นธุรกิจจำเป็นเนี่ยถ้าต้องเปิดขายของเปิดอะไรเข้าไปเนี่ยให้คุณเข้าไปได้ไม่เกิน 35% ของความจุส่วนธุรกิจที่ไม่จำเป็นนะคะให้ลดความจุไปเลยไม่เกิน 20% ค่ะอันนี้เป็นมาตรการที่เพิ่งออกมาของลอสแองเจลิสแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นหลายๆเมืองของสหรัฐที่เป็นเมืองใหญ่มีมาตรการแบบนี้ตามมาอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรทำไมต้องทำนะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ให้เพิ่มอย่างสูงเพราะว่าระบบสาธารณสุขของสหรัฐมันรับไม่ไหวแล้วค่ะคุณพลอยคุณมีคะเราก็ลุ้นตามไปเลยนะครับอยากให้คนให้ความร่วมมือตัวเลขจะได้ไม่เพิ่มสูงจนน่ากลัวแล้วก็อยากให้วัคซีนเนี่ยมันมาได้ใช้ได้เร็วนะวันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้มากครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ